ก่อนอื่นเนี่ยไปดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อกันก่อนนะคะคุณผู้ชมวันนี้15พฤศจิกายนค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ทรงๆอยู่ประมาณนี้ทุกวันเลยนะคะอยู่ที่6,343รายแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่45รายนะคะในขณะที่การฉีดวัคซีนวันนี้เราก็ลดลงมา ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะวันนี้ฉีดได้1 2 000, 2 3 7 3โดสนะคะแต่ว่าอัตราฉีด2เข็มก็อยู่ที่55.73%แล้วเอาจริงตอนนี้คนก็ไม่ได้ไปโฟกัสเท่าไหร่แล้วล่ะคะ่ะว่าแต่ละวันเราจะฉีดวัคซีนได้กี่เข็มจะเกิด Herd Immunity เมื่อไหร่แต่ว่าคนเนี่ยก็จะไปโฟกัสเรื่องของการบูสต์ซะมากกว่านะคะเข็ม3เข็ม4วันนี้หมยอยงเองก็มีการออกมารับสมัครด้วยสําหรับใครที่เคยได้รับวัคซีนสูตรไข้นะคะอยากจะไปเป็นอาสาสมัคร ในการที่จะดูภูมินะคะก็หมอยงเนี่ยก็ออกมาเปิดรับสมัครสำหรับอาสาสมัครเหมือนกันนะคะ,ะจากเลขของสถานการณ์โควิด -19 นะคะไปดูเรื่องคลัสเตอร์นิดหนึ่งละกันค่ะกอย่าพาคุณผู้ชมไปดู คลัสเตอร์ครูนะคะคือต้องบอกว่าตั้งแต่เราเปิดเทอมเนาะในช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลายโรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วก็มีบางโรงเรียนที่พอเปิดแล้วก็ต้องปิดไปเนื่องจากว่าเจอคลัสเตอร์โรงเรียนใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเจอคลัสเตอร์ครูค่ะซึ่งก็เป็นการรายงานนะคะจากทางด้านสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วค่ะเขาพบการติดเชือ้อกระจายทุกอำเภอใน 8คลัสเตอร์แล้วก็2คลัสเตอร์ใหม่นะคะที่บ้านหนองปลือเชื่อมโยงจากการพบตรวจเชื้อในชาวบ้านที่มีอาการป่วยพร้อมกันแล้วก็เลยไปสอบสวนโรคค่ะหลายคนบอกว่าก็ไม่ได้มีประวัติเสี่ยงอะไรนะแต่ว่ามีผู้หญิงอายุ41ปีคนหนึ่งคะ่ะมีประวัติเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ตะเวนไปหลายสถานที่เลยนะคะก็เลยคาดการณ์ว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่นําเชื้อมานะคะอีกคลัสเตอร์หนึ่งเนี่ยคือคลัสเตอร์ของครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์คะ่ะ เขาไปพบนะคะว่ามีการติดเชื้อต่อเนื่องจากครูคนแรกที่มีอาการป่วยแล้วก็ตรวจพบเชื้อต่อมาก็เป็นผู้ช่วยแล้วก็รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่สัมผัสเชื้อมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุวันนี้เนี่ยตรวจพบเชื้อที่ครูผู้สอนรวมทั้งรองผู้อํานวยการอีกคนหนึ่งแล้วก็ครอบครัวรวมแล้วสะสม9ก้ารายเบื้องต้นตอนนี้นะคะพบคณะครูและคนใกล้ชิดค่ะซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัวแล้ว1 0 2รรายด้วยกันนะคะคลัสเตอร์นี้ก็เป็นการตรวจ พบเชื้อในคณะครูซึ่งโรงเรียนก็ยังไม่ได้เปิดการเรียนการสอนก็เลยยังไม่มีการแพร่เชื้อสู่นักเรียนแต่อย่างใดค่ะทีนี้เนี่ยเราจะพาไปดูเรื่องของการตรวจโควิดนิดหนึ่งวันก่อนเนี่ยทางเพจของหมอมนูลีชเวงวงนะคะก็มีการโพสต์ค่ะออกมาเตือนนะคะหลังจากที่มี ข่าวว่าพบชุด ATK ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ให้ผลบวกปลอมในหลายประเทศเลยอย่างประเทศแม้แต่ฝั่งที่จเจริญแล้วอย่างสหรัฐอย่างเยอรมนีสหรัฐาอาณาจักรเนี่ยก็เจอเหมือนกันนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็มีเหมือนกันค่ะคุณหมอเนี่ยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะแนะนําว่าถ้าเราจะตรวจนะก็ควรจะมีอย่างน้อยสองยี่ห้อเพื่อทําซ้ํายืนยันผลค่ะผลบวกปลอมที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ไม่ติดเชื้อโควิด -19 แต่ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK แล้ว ดันไปให้ผลบวกก็เลยบางทีตรวจอันเดียวอาจจะไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็แนะนําว่าควรจะตรวจอย่างน้อย2ยี่ห้อไปเลยจะได้เมื่อเพื่อความชัวร์แล้เพื่อพวามั่นใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในความเ็จริงเนี่ยแค่จะหาซื้อที่ตรวจนะยี่ห้อหนึ่งเนี่ยราคาไม่แรงเท่าไหร่ติดบ้านไว้ก็ไม่ง่ายนะคะแล้วก็ อังจริงจะให้ไปซื้อ2ยี่ห้อเนี่ยก็แน่นอนภาระใครล่ะคะภาระประชาชนเนาะจ่ายเองนะคะอันนี้ก็อาจจะมีผลเหมือนกันสําหรับคนที่หาเช้ากินค่ำในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้พี่เข้าใจว่าคนที่ไม่ได้ทํางานอยู่ในระบบไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเนี่ยนะคะเขาไม่น่าจะตรวจ ATK กันบ่อยขนาดนั้นโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบเงี้ยนะคะก็คงจะไม่ได้มีโอกาส ตรวจกันบ่อยๆแล้วคะ่ะอันนี้ก็อาจจะติ่งไว้นิดหนึ่งสำหรับเรื่องของการเข้าถึงชุดตรวจซึ่งราคาแม้ว่าจะบอกว่าตอนนี้มันถูกลงแล้วแต่ว่าสำหรับบางคนมันก็ยังแพงอยู่ดีนะคะอืมค่ะจากเรื่องชุดตรวจอีกเรื่องหนึ่งเนาะพอนอกจากเรื่องชุดตรวจ ก็มีเรื่องของวัคซีนสูตรดมแล้วใช่ไหมคะพี่กอย่าเราเข้าใจว่าแต่ก่อนเนี่ยวัคซีนเนาะมันก็จะมีแบบฉีดแล้วก็มีพัฒนามาเป็นแบบเม็ดล่าสุดจีนคิดค้นวัคซีนที่ใช้วิธีสูตรดมค่ะเรื่องเราเป็นยังไงบ้างคะพี่กอย่า คือจริงๆมีอีกแบบหนึ่งนะเขาเป็นแบบแผ่นแปะนะคะตอนนี้มีหลายอย่างมากเลยที่ออกมาอย่างอันนี้ที่น้องพลอยพูดเนี่ยก็คือวัคซีนชนิดแบบสูตรดมนะคะโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทางสันนกข่าวสินหัวค่ะมีการรายงานว่าบริษัทจีนซานซิโนนะคะเขาโชว์วิธีการใช้วัคซีนแบบสูตรดมนะคะโดยการสาธิตนี้ก็เกิดขึ้นในงานมหกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพนานาชาติไห่หนานซึ่งบริษัทแคนซิโนไบโอโลจิกเนี่ยเป็นผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติจีนค่ะ รววมด้ยแล้วนี่นะคะเขาก็เลยมีการชวนมาดูการสาธิตวิธีการใช้วัคซีนป้องกันโควิด19ด้วยการสูดดมของบริษัทค่ะโดยพนักงานของแคนซิโนหรือว่าคุณหยางเจิ้นตงเนี่ยนะคะอธิบายบอกว่าอย่างแก้วพลาสติกเนี่ยมีไว้สูตรละองลอยของตัวยาค่ะซึ่งอ,ออกมาจากเครื่องพ่นนะคะที่ เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นเครื่องพ่นหลังจากที่กดปุ่มแล้วก็ต้องรอประมาณสักสิบวินาทีหลังจากนั้นก็ให้เราหายใจลึกๆแล้วค่อยๆสูดละอองลอยเข้าไปนะคะ mm. กลั้นหายใจเอาไว้5วินาทีค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยวัคซีนดังกล่าวเนี่ยจะเป็นวัคซีนแบบใช้อดีโนไวรัสไทป์5เป็นตัวนำพาหรือว่ามีการเรียกนะคะว่าเป็น Ad5 เอ็นโคีค่ะสามารถที่จะกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ของระบบทางเดินโดยที่ไม่เจ็บเหมือนกับการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนือ้อซึ่งก็จะง่ายต่อการใช้งานในกลุ่มเด็กเล็กและคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงทางแคนซิโนเนี่ยเปิดเผยนะคะว่าได้มีการยื่นขออนุมัติการใช้งานกรณีฉุกเฉินกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องสําหรับวัคซีนแบบสูตรดมนี้แล้วค่ะตอนนี้การพัฒนาวัคซีนของไทยตัดภาพมาที่เราเนี่ยดูเหมือนกับว่า อย่างของต่างประเทศเขาพัฒนาเนะแต่ของไทยเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะสะดุดลงค่ะเพราะว่าขาดงบ การส่งเสริมนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองทางเพจ b i o t e c คค่ะมีการเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งความสําเร็จของวัคซีนไทยเพื่อคนไทยโดยร่วมสนับสนุนเงินทุนค่ะเพื่อการทดสอบวัคซีนโควิดแบบพ่นจมูกหรือว่าน a s สแวในมนุษย์นะคะดออรอนันต์จงแก้ววัฒนาผอ,อกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการไบโอเทคสวทชก็กล่าวในรายการข่าวสามิติค่ะ มีการพูดถึงโครงการวัคซีนพ่นจมูกของไทยเหมือนกันนะคะก็เนี่ยอยากจะทําเหมือนต่างประเทศนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอย่างจีนเขามีไทยแล้วก็อยากมีบ้างแต่ตอนนี้ปัญหาของเราคือว่าเรากําลังขาดทุนวิจัยแล้วก็จะทํายังไงให้มันพัฒนาต่อในขั้นตอนการผลิตแล้วจะนํามาสู่การทดสอบในคนนะคะ โดยทุนวิจัยก้อนแรกเนี่ยที่ได้รับมาก็อยู่ที่150ล้านบาทเคยได้รับมาแล้วแล้วก็จัดสรรไปกับโครงการพัฒนาวัคซีนแบบพ่นจมูกรุ่นแรกตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและเพิ่งหมดปีงบประมาณการจัดสรรจากภาครัฐไปซึ่งข้อกําหนดด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่ต้องรอปีงบประมาณถัดไปเนี่ยมันก็เลยทําให้อ่าช้าไปอีกเพราะว่ากว่าจะถึงปีงบประมาณหน้านะคะก็เลยตอนนี้โครงการหยุดชะง,งักลงค่ะเลยต้อง ทำแบบนี้แล้วกันคือประกาศอขอรับสนับสนุนเงินเลยแหละจากประชาชนจากภาคเอกชนนะคะใครที่อยากจะมามีส่วนร่วมในการที่จะคิดค้นนะคะสำหรับวัคซีนแบบพ่นจมูกเนี่ยก็สามารถให้การสนับสนุนได้ ดูแล้วมันก็เศร้าใจเหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีวัคซีนแบบนี้มันจะลดข้อจํากัดเรื่องของคนที่ไม่พร้อมฉีดหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของการได้รับวัคซีนถ้าลองเปลี่ยนไปเป็นแบบพ่นเนี่ยก็จะถือว่าคนจะได้รับวัคซีนกันเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่มันมีปัญหาเรื่องของงบประมาณใช่ไหมคะก็เลยต้องล่าช้าออกไปตอนนี้เนี่ยทีมวิจัยวัคซีนโควิดของไทยเกือบทั้งหมดค่ะต้องบอกว่า กำลังประสบปัญหาด้านทุนวิจัยที่ไม่ว่าจะวางแผนงานไวรัสกลุ่มขนาดไหนเนี่ยก็ไม่สามารถดําเนินการได้นะคะเนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนและการพัฒนาที่ต่อเนื่องค่ะอย่าง N นสแบกเนี่ยคือวัคซีนป้องกันโควิดแบบพ่นจมูกตัวแรกของไทยเลยก็พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยนะคะจาก b i o t e c คสวทชเป็นวัคซีนเทคโนโลยีไวรัล แบคเตอร์หรือว่าไวรัสเป็นพาหะนะคะสําหรับคนที่สนใจเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันค่ะคุณผู้ชมอยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินทุนวัคซีนเนสแฝกตัวนี้นะคะก็สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีเงินบริจาคก,กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่บัญชีเงินบริจาคก,กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหรือว่าโทรไปสอบถามได้นี่เบอร์ที่ขึ้นด้านหน้าเลยนะคะ080 0133241ค่ะแล้วก็ระบุข้อความว่าเป็นการบริจาควัคซีนโควิด -19 ในสลิปการโอนนะคะแล้วก็แนบหลักฐานส่งไปได้ถ้าสมมุติอยากโอนไปให้เขาไปร่วมไปเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยแอดไลน์ไปนะคะที่ nas b a c for t h a i นะคะแต่ก็อยากจะให้ภาครัฐเล่งเห็นความสำคัญตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าถ้ามันล่าช้าไปแล้วความก้าวหน้าทาง การแพทย์เนี่ยมันจะส่งผลเหมือนกันนะคะที่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปเพิ่งพาวัคซีนจากต่างชาติซะเยอะแทนที่เราจะได้มีวัคซีนใช้เป็นของตัวเองเนาะอืมค่ะทางทั้งที่จริงๆเราก็เห็นเนาะว่าโครงการพัฒนาวัคซีนของไทยเนี่ยจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าน่าเสียดายเหมือนกันเนาะที่สะดุดก็ใช้วิธีรับบริจาคเอานะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถสมทบทุนได้ตามเบอร์ที่พี่ก่อยย่าอ่านเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ